็มันก็อ่านแล้วมันแบบมันจิตใจมันแย่มากกว่าแบบแย่จริงๆอ่ะคิดอยากจะฟ้องร้องฟ้องร้องอันนี้ก็ต้องดูอีกทีอะค่ะแสดงว่าก็แอบสะพายก็มีบ้างค่ะอันนี้คอมเมนต์ที่หนักที่สุดที่เจอแล้วรู้สึกว่าใช่ค่ะคอมเมนต์ที่หนักๆจริงๆมันจะเป็นเรื่องพ่อแม่มากกว่าที่เรารับไม่ได้เลยค่ะคนรอบข้างก็บอกว่าให้เราพักโซเชียลไปบ้างแบบให้ห่างๆไปบ้างเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นน้อยลงแต่มันก็เป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น IG Facebook แล้วก็ต้องโพสต์แบบงานโพสต์อะไรต่างๆเนาะแล้วก็ต้องเห็นแบบแล้วก็ต้องรีเฟรชดูบางทีมันจะเรียกว่ามันสคิปข้ามไปมันก็ไม่ได้ซะทีเดียวค่ะจริงๆกับดราม่าที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็เราคุยกันเป็นเพื่อนตามปกติก็ติน่าก็ให้กำลังใจน้องตามปกติเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็มีส่งกำลังใจให้น้องบ้างเพราะน้องกำลังเตรียมตัวประกวดก็ส่งกำลังใจให้น้องบ้างอย่างล่าสุดใน IG ที่เขามีโหวตกันติน่าก็ให้กำลังใจน้องก็ไปกดไลค์ให้กำลังใจนะเชียร์ไทยแลนด์ร่วมโหวตได้ไหมร่วมโหวตเชียร์ไทยแลนด์เขาให้แบบกดไลค์ให้คะแนนกันแล้วก็ไปไลค์ให้กำลังใจแสดงว่าเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วตรงนี้ว่าใช่ได้จริงเราผ่านได้พูดคุยกันขนาดที่เกิดประเด็นกันถึงร้อนแรงหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องประเด็นเราไม่ได้ไปแตะตรงนั้นมากกว่าเป็นการให้กำลังใจมากกว่าแบบดิฉันแบบให้กำลังใจน้องนะในการแข่งขันเนี่ยค่ะไม่น่าอยากบอกอะไรสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้ดูแลทั้งหมดแล้วจะไปคิดว่าเราเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้มันเกิดเรื่องเกินราแล้วอยากจะพูดอะไรตรงนี้ให้เขาเข้าใจก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจตินานะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ไม่เข้าใจด้วยจริงๆแล้วตินาแบบอยากจะให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็เข้าใจตินาจริงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีเลยค่ะถ้าอยากถามผู้ใหญ่แบบพี่นวัดนี่คือมีการเตรียมตัวเขาอย่างอันนี้ตินาไม่ขอพูดถึงดีกว่านะคะหลังจากมีข่าวเรื่องป๊าป๊ามามาแล้วตินาก็ไม่ได้เรียกว่าหายไปประมาณหลายปีอยู่แล้วก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะมันหายไปนานแล้วเราก็เลยกลับมาแบบเรียกว่าพัฒนาตัวเองดีกว่าเลยชวนเพื่อนๆผู้จัดการมาทำรายการออนไลน์ YouTube กันค่ะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรยังไงเป็นรายการชื่อทอมดันดีนะคะทอมดันดี้อย่างนี้นะคะก็เป็นรายการเกี่ยวกับLGBTQ+ นะคะก็ทำกับเพื่อนๆเป็นไลฟ์สไตล์ทั่วไปเป็นทอล์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะตอนนี้สังคมประเทศไทยเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อง LGBTQ+ นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องไลฟ์สไตล์ว่าเอ้ยทอมบอยหรือว่า LGBTQ เขาไปทำกิจกรรมอะไรกันหรือว่าอินเทรนอะไรกันก็แนะนำให้ดูเลยอย่างที่บอกว่าต่อให้มันโอเคแล้วกับเรื่อง LGBTQ แต่ความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ในการนำเสนอต้องระมัดระวังนะใช่ก็มีระมัดระวังบ้างค่ะเราก็ไม่ได้อยากให้ใครแบบจริงๆการที่เราเป็นทอมคนเขาก็จัดเราอยู่แล้วประมาณนึงว่าแบบเฮ้ยเนี่ยทำไม่ได้หรอกเฮ้ยเนี่ยแบบเป็นเพศที่ไม่สเตทอ่ะมันไม่เท่าเทียมคนอื่นหรอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็พยายามที่สุดให้ทุกคนเห็นว่าเราก็ทำได้เหมือนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ